แหล่งยอมรับว่าไปทำจมูกใหม่รอบ2ที่เกาหลีใต้และถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าไม่รับกับรูปหน้าล่าสุดนักร้องสาวมดณปภัสก็ได้ออกมาเผยค่ะว่าตอนนี้จมูกเริ่มเข้าที่แล้วและได้รับคำชมจากคนรอบข้างมากขึ้นค่ะหลังผ่านมานานกว่า2เดือนดูเหมือนจมูกที่มดณปภัสเคยออกมายอมรับว่าบินไปเสริมใหม่เป็นรอบที่2ที่แดนกิมจิจะรับกับรูปหน้ามากขึ้นค่ะโดยนักร้องสาวเผยว่าเริ่มชินกับหน้าใหม่และลงอกที่จมูกเข้าที่จนเกือบเป็นปกติแล้วแถมยังได้รับคำชมจากคนรอบข้างมากขึ้นแต่ทั้งนี้เจ้าตัวบอกว่าต้องรออีกประมาณ4เดือนจมูกใหม่ถึงจะเข้าที่จริงๆค่ะส่วนที่หลายคนมองว่าเป็นคนเสพติดศัลยกรรมเจ้าตัวก็ยืนยันว่านอกจากตาและจมูกแล้วคงไม่คิดไปขึ้นเคียงเพิ่มเติมส่วนใดของร่างกายอีกแน่นอนค่ะดีขึ้นเนาะใช่ค่ะดีขึ้นดีกว่าเนาะว่าจริงๆเนี่ยอย่างที่มดบอกตั้งแต่แรกเลยเนาะเข้าที่จริงๆเนี่ยต้อง6เดือนขึ้นไปค่ะเริ่มชินกับหน้าเรายังนะตอนนี้นิดนึงโอเคค่ะตอนนี้โอเคมากขึ้นเพราะว่าคือรอบข้างพอเห็นว่ามันลงตัวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยรอบข้างโอเคเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็โล่งอกณตอนนี้ยังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เราอยู่ไหมคะว่าก็ยังมีอยู่แหละค่ะเป็นเรื่องปกติแล้วเนาะบางคนก็อาจจะยังไม่ชินอาจจะยังบางคนอาจจะชอบแบบเก่ามากกว่าบางคนอาจจะชอบแบบใหม่มากกว่านี้อยู่แต่ความชอบแต่ละคนไปแล้วกันค่ะเรียกว่าเข้าใจดีกว่าเนาะวิพากษ์วิจารณ์เราเข้าใจได้เรายอมรับตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดให้มาว่าถึงบุพการีเนี่ยเราไม่โอเคก็จริงๆเนี่ยทุกครั้งก่อนที่มดจะไปทำอะไรนะคะเราก็คิดอยู่แล้วเราก็หาข้อมูลดีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าอยู่ดีแบบฉันอยากทำฉันเลยเข้าคลินิกไปทำเลยไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังมีการหาข้อมูลใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ปรึกษาผู้ใหญ่ทางบริษัทก่อนไม่มีแล้วค่ะตอนนี้พอแล้วตอนนี้พอใจแล้วค่ะด้านประเด็นที่มีคนตาดีเห็นควงหนุ่มนิรนามเดินช้อปปิ้งในห้างดังมดณปภัสยืนยันว่าเป็นแค่รุ่นพี่รุ่นน้องที่รู้จักกันเท่านั้นโดยตอนนี้ไม่พร้อมเปิดใจให้ใครอีกทั้งยังไม่มีหนุ่มคนไหนเข้าตาซึ่งนักร้องสาวบอกว่าสเปคผู้ชายในฝันคือต้องขยันทำงานและดูแลเธอกับครอบครัวได้ค่ะ